วิธีการตั้งค่านะครับให้คนเห็นสตอรี่ Facebook ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับทำยังไงไปดูกันเลยครับโอเคก็สำหรับวิธีการตั้งค่านะครับให้คนเห็นสตอรี่ของเราเพิ่มมากขึ้นใน Facebook นะครับให้เรากดไปที่ขีด3ขีดนะครับตรงนี้เลยจากนั้นเลื่อนลงมานะครับกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวและกดไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลยมาดูหัวข้อของสตอรี่นะครับและกดไปที่การตั้งค่าสตอรี่นะครับกดตรงนี้เลยโอเคตรงนี้นะครับเราจะตั้งค่าเพียงครั้งเดียวนะครับเราจะใช้การตั้งค่าตรงนี้นะครับลงสตอรี่ใน Facebook แบบยาวๆกันเลยนะครับก็ให้เรานะครับกดไปที่หัวข้อแรกเลยความเป็นส่วนตัวของสตอรี่นะครับตรงนี้นะครับไม่ว่ามันจะอยู่ในหัวข้อไหนก็ตามนะครับให้เราปรับเป็นสาธารณะเนาะตรงนี้นะครับกดไปเลยจากนั้นกดเปลี่ยนนะครับการปรับค่าความเป็นส่วนตัวของสตอรี่นะครับให้เป็นสาธารณะจะทำให้คนอื่นนะครับเห็นสตอรี่ของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในเฟซของเรานะครับหรือว่าเพื่อนในเฟซและคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราในเฟซนะครับก็จะมีโอกาสเห็นสตอรี่ของเราและทำให้สตอรี่ของเรานะครับมีการมองเห็นที่มากขึ้นยอดวิวหรือว่ายอดการมองเห็นก็เยอะกว่าเดิมนะครับโอเคจากนั้นให้เรากดแบ็กเลยและกดไปที่ตัวเลือกการแชร์นะครับตรงนี้ให้กดเข้าไปเลยให้เรากดไปที่อนุญาตให้ผู้อื่นแชร์สตอรี่สาธารณะของคุณไปยังสตอรี่ของพวกเขาหรือไม่นะครับตรงนี้ให้กดเข้าไปเลยจากนั้นตรงนี้นะครับปรับเป็นใช่เนาะตรงนี้เผื่อกรณีที่มีคนอื่นนะครับเอาสตอรี่ของเรานะครับไปแชร์ก็จะมีโอกาสนะครับเพิ่มคนมองเห็นมากขึ้นเนาะโอเคจากนั้นกดแบ็กเลยครับแบ็กนะครับและให้กดไปที่คลังสตอรี่นะครับตรงนี้ให้กดเข้าไปเลยจากนั้นให้เรากดบันทึกลงในคลังนะครับก็ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราลงสตอรี่ไปนะครับปกติแล้วสตอรี่จะมีผลคือ1วันหรือว่า24ชั่วโมงเนาะแต่ถ้ามันหมดอายุภายใน1วันที่เราลงสตอรี่ไปแล้วนะครับมันก็จะบันทึกสตอรี่ของเรานะครับไปอยู่ในคลังสตอรี่นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เรานะครับย้อนกลับไปดูสตอรี่ของเราเก่าๆนะครับเพิ่มได้อีกด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือการปรับค่าการเพิ่มคนดูนะครับในสตอรี่ใน Facebook ของเราจากนั้นนะครับเมื่อเราตั้งค่าหมดแล้วนะครับเราก็สามารถลงสตอรี่ใหม่ได้เลยนะครับก็จะทำให้มีคนดูเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับผมโอเคและคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะนำทริคและเทคนิคดีๆนะครับมาสอนกันอยู่เป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ